แสนสำราญการ์ตูนนี่นี่สีสันดูสีสันก่อนแล้วก็ตัวละครนี่3ตัวละครด้วยกันค่ะแต่ไปโฟกัสนะผู้ชายคนหนึ่งถุงเท้าสีแดงนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะตัวสูงโย่งค่ะนั่งบนเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นี้มีตำแหน่งแน่นอนเพราะว่าด้านข้างออกไปนะคะก็มี2พ่อลูกกระซิบกันค่ะนี่หลังจากที่เมื่อวานมีการพูดถึงหนี้นอกระบบใช่ไหมคะใช่ใช่คนเป็นพ่อนะยังมีสายน้ำเกลืออยู่เลยในยูนิฟอร์มเป็นผู้ป่วยนะคะหน้าเหลี่ยมๆค่ะ คุยกับลูกสาวคางแหลมๆหน่อยนะพ่อกระซิบบอกว่ามันกู้เก้าอี้เราไปนั่งนานพอละต้นปีถึงกำหนดทวงคืนกระซิบบอกลูกสาวค่ะนี่คือเจ้าหนี้ค่ะนะสองพ่อลูกนี่เป็นเจ้าหนี้ส่วนหนี้ล่ะเหยื่อหนี้นอกระบบก็คือผู้ชายถุงเท้าแดงค่ะ เดี๋ยวเขาจะมาทวงคืนเก้าอี้แล้วนะอันนี้คือเหยื่อหนี้นอกระบบอะใช่นะถุงเท้าแดงค่ะนะตัวถุงสูงโย่งๆค่ะค่ะนั่งเก้าอี้นี่นะมีเป็นเก้าอี้อะไรไม่รู้แหละใช่แต่ว่ามีเก้าอี้อะ นะแล้วไอ้ที่ได้เก้าอี้มาเนี่ยนะคือการกู้ไปนี่ไงมันกู้เก้าอี้รอไปแสดงว่ามันก็ต้องมีระยะเวลาเป็นหนี้นอกระบบนะเจ้าหนี้นอกระบบนี่เขากระซิบกันแล้วเนี่ยเขาจะทวงคืนต้นปีแล้วเนี่ยมาเฟียตัวจริงป่ะเนี่ยอ้าวฮะท่านมท.1ท่านผบตร.ฮะไปไก่เกลียดไปไก่เกลียดให้ยืดเวลาให้อย่างนี้เหรอเอออันนี้ยุคแสนสำราญบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะแล้วก็ต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะตัวละครนี่ก็แหมช่วงนี้ท็อปฟอร์มหน่อยนะถุงเท้าอันนี้อะไรเนี่ยลายนะกางเกงขาสั้นเตอร์นะคะที่ปากเนี่ยมีปืนค่ะเป็นปืนมาทั้งกระบอกเลยนะคล้ายๆลักษณะเหมือนปืนลั่นอย่างเงี้ยเหรอคะพอปืนลั่นโป้งใส่ขาตัวเองค่ะมีทั้งอะไรบ้างตั๋วเพื่อไทยโยกย้ายผู้กำกับนั่นแหละที่แซวกันบอกว่าปืนลั่นก็คือพูดออกไปโพร่งออกไปกลายเป็นประเด็นเลยค่ะสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะพดเขาก็เลยบอกไงปากโป้งเคยได้ยินไหมเออปากโป้งเออเนี่ยปากโป้งใส่ขาตัวเองปากโป้งเออมันเป็นสำนวนเลยนะปากโป้งอย่าปากโป้งคำว่าปากโป้งก็คือไปพูดอะไรซึ่งมันควรจะเป็นความลับเอออันนั้นคือสำนวนทั่วไปที่เราคุ้นกันคนปากโป้งไอ้นี่มันปากโป้งจริงๆมีหลายสำนวนเนาะพี่เนาะปากโป้งนี่คือไปเผยความลับปากโป้งปากสว่างปากสว่างปากสว่างก็ใช่นะปากโป้งปากสว่างปากเปราะได้ไหมปากเปราะอีกแบบนึงปากเปราะนี่คือแบบว่าปากไม่ค่อยดีไปว่าคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยพูดปากไม่ดีอ๋อแต่พูดถึงพูดไม่เพราะถ้าเป็นความลับพูดออกมาเป็นปากโป้งปากสว่างถ้าเป็นความลับเนี่ยใช่ไหมแต่อันนี้โป้งใส่ใครโป้งใส่หัวไม่เท้าตัวเองใช่ไหมโป้งใส่หัวไม่เท่าตัวเองเละเลยเละตุ่มเรื่องอะไรตั๋วเพื่อไทยโยกย้ายผู้กำกับค่ะโอ้โหแหลมคมมากการ์ตูนแนวหน้าครับโดยคุณพจน์นะนี่ส่วนการ์ตูนออนไลน์เผาหัวนะ4ช่องการ์ตูนกันบ้างค่ะจากประเด็นเมื่อวานนี้นะคะคือความทุกข์ของชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้านของประชาชนพอเขาแจ้งไปเนี่ยก็ควรได้รับการแก้ไขนะช่องแรกค่ะโพสต์ปุ๊บซ่อมปั๊บเมื่อก่อนนะตอนนั้นถ้าจำภาพกันได้ไอ้รัชนกว่าที่ส.ส.เขตบางบอนไปถ่ายรูปกับสะพานค่ะนี่กระดานหนึ่งแผ่นก็ไปนั่งถ่ายรูปเออทุกคนนะจำได้จำได้เออทุกคนในด้อมนะนี่ตอนโน้นนั่นแหละก็ชื่นชมกันปรากฏว่ามีประเด็นแม่ค้าขายพวงหรีดร้องขอให้ทีมส.ส.อภิไอพ่นยา กำจัดยุงลายมีคำตอบออกมาบอกว่าอ๋อถ้าไม่มีคนเป็นอะมาฉีดไม่ได้หรอกและตรงนั้นเป็นเขตของส.ส.กายนะนี่เกี่ยงกันค่ะปรากฏว่าคนที่เขาแจ้งไปเนี่ยไปแจ้งอีกที่หนึ่งวันเดียวพิษหนุ่มมาเลยใจถึงพึ่งได้ครับ มาพ่นให้เรียบร้อยค่ะที่เป็นประเด็นกันอยู่อันนี้การ์ตูนเผาหัวนะใช่ค่ะดูคาแรคเตอร์พี่หนุ่มนะมีหนวดใช่ไหมเสื้อแดงด้วยผอมด้วยนะผอมนะทุกวันนี้ผอมนะเนี่ยใส่เสื้อสีแดงด้วยส่วนเรื่องจริงเนี่ยเมื่อวานนี้วันนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาโพสต์คลิปไงค่ะนะก็คือคลิปนี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วอ่ะค่ะเขาก็เล่าว่าสุดท้ายเขาก็ไปบอกพี่หนุ่มแป๊บเดียวมาเลยใช่นะแต่ว่าบอกสสไอ้เนี่ยบายเบียงโน่นนี่นั่นว่าเป็นพื้นที่สสกายบ้างแล้วค่ะนะติดต่อสสกายแต่ทำไมบอกพี่หนุ่มมาได้อ่ะพี่หนุ่มเป็นคู่แข่งกับไอ้ตอนนั้นน่ะแล้วแพ้ไอ้อ่ะเห็นไหมทีนี้เพิ่มเติมฮะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาอัปเดตนะเพราะว่าสสไอ้ลักษณ์นกสีนอกก็ได้มีการโพสต์หลังจากเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนี้นะขอบคุณพี่วันแทนคนบางบอนด้านล่างขวานะฮะค่ะนะที่ทำหน้าที่ฉีดยุงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเมื่อก่อนเคยฉีดยุงยังไงตอนนี้ก็ยังฉีดยุงแบบเดิมเสมอต้นเสมอปลายคนบางบอน
อุ่นใจมีพี่วันคอยฉีดยุงไอต้องขอโทษจริงๆที่อาจจะบกพร่องในหน้าที่ไปในเรื่องการฉีดยุงต้องขออภัยจริงๆนะคะทีมไอไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆเราจะประสานทางเขตและสาธารณสุขให้ซึ่งก็มีข้อจำกัดถ้าประสานพี่วันแล้วไวกว่าก็ประสานพี่วันได้เลยจะช่วยกันรับใช้ประชาชนนะคะส่วนที่ติมาไอยินดีรับไว้และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดค่ะเจ้าตัวโพสต์ไงนี่คือโพสต์ล่าสุดเหมือนกับว่าคือดูว่าปัญหาการฉีดยุงเนี่ยนะพี่วันเนี่ยยังฉีดยุงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนประชดนะเหมือนด้อยค่านะใช่รู้สึกอย่างนั้นนะใช่ใช่นะเพราะไปบอกยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยอย่างเงี้ยเหมือนเย้ยเขาด้วยนะประโยคนี้แหละนะท่านผู้ชมรู้สึกหรือเปล่าไม่ทราบนะค่ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยฉีดยุงเหมือนเดิมเคยฉีดยังไงยังฉีดเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายนะคือเหมือนกับไปด้อยค่าแต่ตัวเองไม่ได้ไปช่วยนะเรื่องฉีดยุงอ่ะนะเนี่ยแล้วก็เวลาที่หาเสียงนะก็บอกเนี่ยประชุมอยู่ที่สภาลงพื้นที่บางบอนจอมทองหนองแขมอ้าวก็เขตเนี่ยใช่ไหมมีการแจ้งไปนะแต่พอเรื่องนี้พอบอกไปแล้วก็บ่ายเบียดนะส่วนภาพที่เข้ามาประกอบคือภาพตอนที่ไปซ่อมสะพานนั่นไงไปซ่อมสะพานตอนนั้นอ่ะค่ะแล้วสะพานเนี่ยวันอยู่บำรุงบอกแล้วโอ้ผมอุตส่าห์ไปเดินเรื่องไปอะไรเอาสะพานคนกรีดมาออนะฉีดยุงก็ฉีดให้สุดท้ายตอนเลือกไปเลือกคนอื่นน่าเศร้าใจจังใช่เนี่ยแอดมินวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้แล้วเขาบอกว่าต้นเดือนตุลาคมพี่ไอ้คุยว่าลงพื้นที่ทุกวันจะหาทางแก้ไขเพื่อชาวบางบอนแต่วันนี้บอกไม่ถนัดเรื่องนี้ประสานงานทางเขตก็มีข้อจำกัดสรุปก็คือไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะเรื่องนี้แล้วมาโพสต์แซะคนอื่นค่ะอันนี้แอดมินก้าวไกลโกอะไรก็พูดเห็นมั้ยค่ะเหมือนกับโพสแซ่นอกจากไม่ฉลาดแล้วยังไม่ได้ช่วยชาวบ้านลดเสี่ยงการเป็นไข้เลือดออกเลยนะคะก่อนที่พี่ไอเป็นสสยังตบยุงตายที่บางบอนหลายตัวแล้วมาโพสด้วยนะภาพตบยุงอะถามหาวัคซีนไข้เลือดออกอยู่พอเป็นสสแล้วทำไมเปลี่ยนไปคะเออนี่แอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแฮชแท็กทุกคนคะพี่ไอซ์โกหกค่ะนี่ฮะแล้วล่าสุดฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพจเดอะเมตตาดีนะเพจเดอะเมตตาดีมีการโพสต์เป็นเพลงหนึ่งฮะแล้วก็เอาภาพมาเป็น MV ด้วยจากเรื่องนี้แหละครับแอดมินเพจบอกว่าสนุกกูละเป็นคำเป็นประโยคที่อยากบอกเล่าบอกต่อค่ะอันนี้เพจเดอะเมตตาดีนะแล้วแอดมินบอกสนุกกูละงานนี้เห็นเรื่องเขาดราม่ากันไงนะซัดกันแหลกเลยนะนี่ตัวจริงๆตัวเลือกชาวบางบอนไม่ได้มีแค่นี้นะแต่สองคนนี้เป็นสีสันมากเออแต่พี่วันเนี่ยนะค่ะแล้ววันอยู่บำรุงฮะไปดูคลิปในเพจเดอะเมตตาดีด้วยช่วงนี้ใช่แล้วดูไม่ดูเฉยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยทุกวันนี้วันอยู่บำรุงเนี่ยดูเพจสลิมอันดับหนึ่งด้วยนี่คือข้อความในแฟนเพจเดอะเมตตาดีนะใต้คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยหลังจากได้วันอยู่บำรุงเนี่ยเข้าไปดูค่ะแล้วโพสต์ถามฮะใครแต่งเพลงครับเนี่ยนี่แอดมินมาตอบเลยค่ะชอบละซิพี่วันบอกว่าเพราะดีครับนี่แล้วก็มีเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรมาเขาด้วยบอกว้ายนะนี่ชุมนุมเพจดังเนี่ยว้ายของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรคือการทักทายเออโอ้โหนี่คุณวันอยู่บำรุงครับมาถูกทางแล้วพี่นะมาเอาข้อมูลมาเอาอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไปใช้เพจก้าวไกลโกหกอะไรเดอะเมตตาดีแล้วเพจสลิมอีกหลายๆเพจอ่ะที่เขานำเสนอข้อมูลความจริงบางเรื่องนี่อาจจะเซลล์เพิ่มมาบ้างแต่ว่าเอาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้นี่แกก็ลมดีนะดูมันจะชอบนะชอบสิ อ้าวส่วนประเด็นเรื่องไอซ์นะล่าสุดใน TikTok นะมีการนำเสนอคลิปนี้ก็คือมีภาพสมัยที่ไอซ์ตบยุงอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ย มีปัญหายุงลายนะในพื้นที่นั่นก่อนเป็นสสแต่หลังเป็นสสบอกไม่ถนัดกับเรื่องนี้นะคนเขาก็เลยย้อนเกร็ดเอาบางประโยคที่ไอซ์เคยพูดเนี่ยเอามาประกอบกับเรื่องนี้ฮะเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้คุณต้องคิดอายบ้างไหมอายบ้างไหมที่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วมันทำไม่ได้อ่ะคือคุณต้องคิดแล้วนะคิดแล้วก็แบบหัดแบบหน้าให้มันบางๆหน่อยเอออย่าไปหนามากอายบ้างไหมอายบ้างไหมที่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วมันทำไม่ได้อ่ะคือคุณต้องคิดแล้วนะคิดแล้วก็แบบหัดแบบหน้าให้มันบางๆหน่อยเอออย่าไปหนามากอายบ้างไหมอายบ้างไหมที่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วมันทำไม่ได้อ่ะคืออายบ้างไหมอายบ้างไหมเบิ้ลเลยนะ
อันนี้เคยพูดไปอีกเรื่องนึงด่าคนอื่นไงใช่อันนี้ด่าคนอื่นไว้ใช่นะแล้วใน TikTok อีกคลิปนึงฮะก็มีการย้อนรังสิมันโรมนะคือมีพี่ผู้ชายคนนึงแกก็ดูข่าวที่รังสิมันโรมพูดวันที่สสก้าวไกลถูกแฉว่าตั้งสามีนะมาเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างโน้นอย่างนี้นะเรื่องเด็กตรงเด็กเอ็นอะไรพวกนี้รังสิมันโรมเนี่ยก็แสดงความเห็นนะแต่ท่าทีวิธีพูดนะประเด็นคือพรรคก้าวไกลเคยด่าคนอื่นไว้ด่าสวด่านักการเมืองพรรครัฐบาลว่าตั้งญาติโกโหนิกาเป็นวงศาคณาญาติแล้วตัวเองมาทำเองทีนี้แต่เวลาสื่อสารทีนี้พอมีประเด็นปัญหานี้นะรังสิมันโรมเนี่ยพยายามพูดไปอีกทางหนึ่งคือก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้เปิดกันให้หมดเลยดีไหมตึงโป๊ะประเด็นคือเวลาพักคุณเกิดปัญหาเนี่ยนะมันแล้วจะทำยังไงแล้วไปดูคลิปนี้ฮะคุณพี่เขาเอาเสียงรังสิมันโรมมาแล้วคุณพี่เขาใช้สิทธิ์การเป็นประชาชนนภดานี่แหละถามนะเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนตรวจสอบนักการเมืองผมคิดว่าถ้าอย่างเรื่องการตั้งคู่สมรสมาเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะต้องเปิดกันทั้งหมดนะครับว่าส.ส.ในสภาเนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ตั้งคู่สมรสเหมือนกันผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบนักการเมืองก็เข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่เอาคนในบ้านนะครับมาตั้งเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรต่างๆนะครับตำแหน่งสำคัญนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันแต่เรายืนยันครับสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเราไม่ปกป้องนะครับถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดจริงเราไม่ปกป้องอย่างแน่นอนนะครับเราพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งนะครับพอดีวันนี้ไม่สบายเลยไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่เห็นคลิปโรมานี้นี่ตลกดีจังเลยโอ้โหพอพักตัวเองแล้วก็เสียงอ่อนเสียงหวานน่าเห็นภาษามือไหมที่รีบมาเอามือขึ้นบังคิ้วอะไรเงี้ยคันคิ้วอะไรเงี้ยนั่นคือแบบความอ่อนแอความไม่ไหวดูรู้เลยพอเรื่องพรรคอื่นละเก่งพอเรื่องพรรคตัวเองละเหงาเลยเหมือนพรรคอื่นอะแบบเป็นหมาแบบแข็งแรงหรือวงบังพอเรื่องพรรคตัวเองเหงาเหงานี่แหละแสดงละครมากๆโกหกมากๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมคิดว่าอันนี้คือประชาชนธรรมดานะดูข่าวสมรสมาเนี่ยแล้วก็คิดตามตั้งคำถามนะในประเด็นเรื่องพรรคก้าวไกลส่วนเจ๊จุกคลอง3ก็พูดถึงความย้อนแย้งของม็อบ3นิ้วกลุ่มโมกหลวงริมน้ำช่วงลอยกระทงเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวโอ้มันทำลายสิ่งแวดล้อมยังต้องคงไว้อีกเหรอประเพณีลอยกระทงนะนี่ที่เขาโพสต์นะโมกหลวงริมน้ำที่เป็นวงสีแดงให้นะบอกว่าประเพณีสมัยเดิมควรย้อนกลับมามองให้เห็นถึงเพื่อนร่วมโลกที่อยู่เนี่ยเพจนี้นะกลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะค่ะเขาก็เลยย้อนฮะวันเนี้ยไอ้กลุ่มแนวร่วมม็อบ3นิ้วนี่แหละที่ชอบไปจุดพลุอ่ะไปจุดพลุนะตรงเรือนจำถัดไปฮะนะเนี่ยไปจุดพลุตรงเรือนจำอ้างว่าจะส่งกำลังใจให้อ้าวแล้วทีแบบเนี้ยช่วงประเพณีนะแล้วเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าจุดพุนี่หมาแมวตกใจจะช็อกตายแล้วตัวเองไปจุดพุนี่ไม่ใช่ประเพณีอะไรเลยด้วยนอกเทศกาลค่ะนะแล้วนี่ไปจุดพุหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพอันนี้จากไข่แมวซีสค่ะมันเลยย้อนแย้งไงใช่นะย้อนแล้วก็กลุ่มม็อบ3นิ้วนั่นแหละที่เวลาไปชุมนุมชอบมีขยะนะโปรยกระดาษบ้างอะไรบ้างต่อมีอะไรบ้างใช่ไปสาดแล้ววันนี้เรื่องลอยกระทงเนี่ยกับพยายามที่จะบอกยกเลิกได้ไหมเรื่องลอยกระทงทำลายสิ่งแวดล้อมจุดพุเป็นห่วงหมาแมวแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตัวเองทำหมดเลย